บุ๋มเฉลยชื่อลูกแล้วเผลอแป๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนคุณแม่คุณเก่งบุ๋มปนัดดาก็ใกล้จะคลอดแล้วโดยล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ไปอัลตราซาวด์ลูกน้อยซึ่งงานนี้คุณแม่ถึงกับขำหนักมากเพราะลูกชายไม่ยอมโชว์หน้าแต่โชว์อะไรบางอย่างพร้อมยกนิ้วโป้งคอนเฟิร์มคุณภาพซึ่งท้องนี้บุ๋มปนัดดาได้ลูกชายพร้อมกับตั้งชื่อไว้แล้วว่าน้องอาเธอร์ที่คล้ายๆกับพี่ชายอเล็กพร้อมทั้งบอกกำหนดคลอดคร่าวๆว่าเป็นวันที่1ธันวาคมกับแคปชั่นว่าอาเธอร์จะเอาหาใช่ไหมลูกวันนี้ไม่ยอมให้เห็นหน้าอีกแล้วแต่โชว์ไข่พร้อมยกนิ้วโป้งคอนเฟิร์มคุณภาพแฮชแท็กขำหนักมากวันนี้ผมหนัก 2.6 โลแล้วครับกำหนดคลอดคร่าวๆคือ1ธันวาคมนะคะพี่ๆแล้วเจอกันครับ